ปัจจุบันนี้วงการบันเทิงเกาหลีศิลปินมีชื่อเสียงส่วนใหญ่ก็มาจากโรงเรียนศิลปะโซลและโรงเรียนศิลปะฮันลิมแต่มีคนวิจารณ์ว่าโรงเรียนศิลปะของทาง SM จะดึงนักเรียนจากสถาบันชื่อดังทั้งสองโรงเรียนศิลปะของ SM จะเป็นที่ปั้นดาวหรือเปล่านั้นต้องดูกันต่อไปค่ะ